ป่าไม้ต้นไม้อยู่ลาวหายสาบสูญไปอย่างว่องไวย้อนมีการลักตัดและขายไม้ไปประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นแม่นไปเวียดนามองค์การสืบสวนสภาพแวดล้อมที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศอังกฤษสายวิดีโอให้นักข่าวเบิ่งอยู่บางกอกในวันที่28เดือนกรกฎาคมนี้ว่าทหารเวียดนามมีบทบาทที่สำคัญในการตัดไม้อยู่ลาวแล้วขนออกไปเวียดนามเจ้าหน้าที่องค์การสืบสวนสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้เข้าไปสืบเบิ่งการลักตัดไม้อยู่ลาวและการส่งไม้ไปเวียดนามและพวกเขาเห็นว่าบริษัทค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่เวียดนามแม่นบริษัทของกองทัพเวียดนามที่มีชื่อว่าบริษัทเพื่อการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่ขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศของเวียดนาม COECCOเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปสังเกตเบิ่งเดินบ่อนเก็บไม้ทอนใกล้ๆกับทางเรือแห่งหนึ่งในเวียดนามที่เต็มไปด้วยไม้ทอนและมีตาตีใส่หน้าไม้ทอนนั่นเป็นภาษาเวียดนามว่าโกอโกซึ่งเป็นชื่อย่อของบริษัทหัวมือเศรษฐกิจของกองทัพเวียดนามคนงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ทางเรือนั่นเว้าว่าไม้ทอนอยู่ที่นี่ถึง95ส่วนห้อยแม่นไม้มาจากลาวองค์การสืบสวนสภาพแวดล้อมรายงานอีกว่ายูสปปลาวบริษัทพรศักดิ์เป็นบริษัทค้าไม้ใหญ่ที่มักส่งไม้ไปขายที่เวียดนามหลายกว่าที่จะส่งเข้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของตนเจ้าหน้าที่องค์การสืบสวนสืบฮู้อีกว่าหัวหน้าบริษัทพรศักดิ์มีเส้นมีสายกับรัฐบาลลาวดังที่เห็นอยู่วิดีโอนั้นบ่แม่นแต่บริษัทเวียดนามเท่านั้นเป็นผู้ค้าขายไม้อยู่ลาวบริษัทลาวก็สมหุ้งห่วมคิดนำบริษัทพรศักดิ์เป็นบริษัทที่น่าสนใจเพราะอยู่เว็บไซต์ของบริษัทนี้เขียนว่าบริษัทพรศักดิ์นับถือกฎระเบียบกฎหมายของทางการลาวจะเลื่อยไม้ทอนแล้วผลิตให้เป็นไม้สำเร็จรูปแล้วจึงส่งออกไปขายต่างประเทศเพื่อปกปักรักษาป่าไม้และเพื่อสร้างเวียกงานให้แก่คนลาวแต่ความจริงแล้วคือท่านได้เห็นอยู่ในวิดีโอนี้บริษัทพรศักดิ์นี้ก็เป็นตัวการใหญ่หนึ่งที่สมหุ้งห่วมคิดในการตัดไม้ในลาวแล้วส่งออกไปขายที่เวียดนาม